สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ทีมการจัดการความรู้ของสำนักงานศึกษาธิการภาค5มีความยินดีและเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมรับชมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการนำนโยบายสู่การปฏิบัตินะคะซึ่งเป็นทั้งนโยบายทั่วไปก็คือนโยบายสาธารณะนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นนโยบายเกี่ยวกับเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งเราจะเน้นในเรื่องของการถอดบทเรียนเกี่ยวกับองค์ความรู้ของนโยบายเรียนดีมีความสุขค่ะซึ่งเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับชมรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเริ่มต้นด้วยคำว่านโยบายก่อนนะคะซึ่งความหมายของนโยบายนี้มีนักวิชาการและบุคคลสำคัญนั้นได้ให้ความหมายของคำว่านโยบายนั้นไว้อย่างหลากหลายแล้วก็ในหลายๆแง่มุมด้วยกันนะคะแต่ที่จะนำเสนอในที่นี้นั้นก็จะเป็นนักวิชาการชาวต่างประเทศ1ท่านแล้วก็นักวิชาการชาวไทย1ท่านนะคะสำหรับนักวิชาการชาวต่างชาตินะคะก็คือกรีนวูดนะคะโดยที่กรีนวูดนั้นได้กล่าวไว้ว่านโยบายหมายถึงการตัดสินใจขั้นต้นอย่างกว้างๆจากข้อมูลทั่วไปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านิยามคำว่านโยบายตามความหมายของกรีนวูดนั้นก็คือ1เป็นเรื่องของการตัดสินใจในเบื้องต้นนะคะกับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติและเน้นย้ำนะคะว่าเป็นแนวปฏิบัติจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องและจะต้องเป็นไปโดยเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นๆค่ะต่อไปมาดูท่านต่อไปนะคะก็คือนักวิชาการชาวไทยก็คือท่านอมรรักษาสัตว์นั่นเองนะคะซึ่งท่านอมรรักษาสัตว์นั้นได้ให้ความหมายของนโยบายไว้ว่านโยบายหมายถึงอุบายหรือกลเม็ดที่ผู้มีอำนาจได้พิจารณาเห็นว่าเป็นหนทางที่จะนำไปสู่เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเหมาะสมที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความหมายของคำว่านโยบายตามนิยามของท่านอมรรักษาสัตว์นั้นก็คือเป็นเรื่องของอุบายกลเม็ดเทคนิควิธีการนะคะที่ผู้มีอำนาจนั้นได้กำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะนำนโยบายนะคะไปสู่การบรรลุเป้าหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและขอเน้นย้ำนะคะว่าเป็นอุบายหรือวิธีการหรือเป็นเทคนิคการดำเนินงานที่จะต้องเป็นไปโดยอย่างเหมาะสมมากที่สุดนะคะอย่างเช่นนโยบายประกันสุขภาพผู้สูงวัยนะคะหรือนโยบายการพัฒนาข้าราชการในยุคดิจิทัลนะคะหรือแม้แต่นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21นะคะก็จะต้องมามองหากันว่านโยบายเหล่านี้นั้นจะต้องใช้อุบายกลเม็ดยุทธวิธีหรือวิธีการใดที่เหมาะสมนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์นโยบายดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมที่สุดค่ะ